เรามีอุปกรณ์การดำรงชีพให้เรียบร้อยครับไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของภาครัฐใดๆทั้งสิ้นหิวก็ตกปลากินครับไม่มีปลาก็จับตะขาบจับงูกินเอาครับน้ำดื่มก็นี่ครับพอเอาไม่ต้องไปอาศัยหน่วยงานใดๆของรัฐเพราะหน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือที่นี่เปิดให้บริการแล้วครับลมสักภูวิลล่ามีสระน้ำให้บริการภายในบ้านนี่ฮะมีสระน้ำส่วนตัวให้เล่นภายในบ้านเชิญครับมีที่นี่ที่เดียวลมสักเพชรบูรณ์เชิญมาใช้บริการก็ได้ครับหลังจากนี้อีกประมาณสัก 3-4 วันจะมีบริการโปรโมชั่นหมักโคนฟรีนะครับท่านอาหารการกินไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเรามีอุปกรณ์การดำรงชีพให้เรียบร้อยครับไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของภาครัฐใดๆทั้งสิ้นหิวก็ตกปลากินครับไม่มีปลาก็จับตะขาบจับงูกินเอาครับน้ำดื่มก็นี่ครับคอเงาไม่ต้องไปอาศัยหน่วยงานใดๆของรัฐเพราะหน่วยงานของรัฐไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือที่นี่นะครับโอเคนะครับผมดูบรรยากาศภายในบูวิลล่าของเราได้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีให้ครับทุกอย่างเสียหายหมดเป็นแนวประชดประชันครับผมก็คือพื้นที่ตรงเนี่ยน้ำท่วมมา30กว่าปีปัญหาซ้ำซากโดยคุณแก้ไขไม่ถูกจุดคุณเอากระสอบทรายมาน้ำท่วมทีคุณเบิกกระสอบทรายทีคุณเอาเงินซื้อกระสอบทรายแต่ละครั้งเนี่ยมาสร้างเขื่อนถาวรป้องกันได้มั่นคงแหละหลังจากคลิปออกไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างครับก็หน่วยงานภาครัฐก็เริ่มเห็นบ้างครับพนักงานก็คือโอเคเราก็เข้าใจระบบราชการครับบางทีผู้ใหญ่สั่งการลงมาให้ดูแลแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะขี้เกียจก็นั่งเขียนรายงานข่าวกลับเข้าไปให้นายนายก็โอเคแล้วลูกน้องลงไปดูงานแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วคราวนี้การแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยเราอยากเสนอเนี่ยยังไงบ้างครับทำอะไรบ้างสร้างผนังกั้นเขื่อนถาวรที่บริเวณวัดตันเดียวครับผมครับตรงนั้นคือกระแสน้ำมันมาแรงครับแล้วมันจะเริ่มออกจากตรงนั้นครับแล้วมันจะมาตลบหลังเข้าท่วมชุมชนวัดทุ่งชุมชนท่ากบโพอันนี้เราเดินโดนทุกรอบเลยใช่ไหมถ้าน้ำมาทุกรอบครับครับของผมนี่ณจุดนี้แค่ฝนตกก็ท่วมแล้วครับครับเห็นทิ้งไว้แบบนี้เราไม่ล้างเหรอครับคือถนนหน้าบ้านผมไม่มีทางระบายน้ำผมล้างออกไปเศษขี้โคลนก็ไปกองอยู่ที่ถนนก็จะไปเป็นปัญหาให้บ้านอื่นอีกครับผมก็เลยรอให้มันแห้งให้มันร่อนแล้วก็ใช้การกวาดเอาครับแล้วก็เอาเศษขี้เลนขี้โคลนที่มันแห้งแล้วก็เอาไปทิ้งหลังบ้านเนาะแล้วก็คือใช้น้ำน้อยที่สุดใช่ครับแล้วก็ไม่ให้ขี้เลนมันไปที่ทางสาธารณะมากแล้วปีนี้จะเก็บอีกไหมครับเนี่ยหรือว่ารอเสร็จหมดฝนทีเดียวเลยก็คงจะหมดผลทีเดียวครับรอบที่แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10วันแล้วก็เพิ่งมาล้างได้4วันแล้วก็โดนรอบ3นี่เลยครับ